ดี๋ยวไอ้ผู้ใหญ่ลูกน้องความรบลูกเป็นยังไงแต่เดี๋ยววิทยุไปว่าลูกน้องแกเสียผู้กลับกลับไปก่อนดูลูกน้องเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเสียคนหนึ่งเอาว่าไปไปไปไม่เป็นไรเราปลอดภัยอยู่แล้วเดี๋ยวก็รีบกลับมาเนี่ยงั้นผมไปก่อนนะยืนว่าสถานการณ์เริ่มที่ขาดผู้กำกับเพียงจึงตัดสินใจปลีกตัวไปดูลูกน้องที่ระดับความหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ซึ่งกลุ่มโจรล่าถอยหนีไปต้องการโดนแหละไม่รู้โดนกี่คนแล้วเห็นแต่เลือดพอดีมืดพอดีรอพรุ่งนี้เช้าเข้าไปเคลียร์ทีนึงระเบิดลูกนั้นก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่มีจังหวะเราเจอก่อนแม้ผู้กำกับสมเพียรจะเร่งเดินทางมาที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ต้องเสียใจกับการที่ต้องสูญเสียลูกน้องคนหนึ่งไปผู้กำกับคนนี้ซ้อมไม่ให้อย่าตอแท้นะถ้าสู้ก็สู้ไปคนเราถึงที่ตายมันต้องตายสู้กับไม่สู้นี่สู้ดีกว่าตายเพื่อแผ่นดินตายเพื่อบ้านเมืองจากการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสู้รบกับโจรก่อการร้ายมานานถึง30ปีผู้กำกับสมเพียรรู้ตัวดีว่าร่างกายของเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมรวมทั้งชีวิตครอบครัวจากการทำหน้าที่เป็นพ่อก็ข้ามขั้นมาเป็นคุณปู่แล้วเขาจึงเริ่มคิดที่จะหยุดพักบ้างร่างกายมันไม่ไหวมันบอบช้ำมากหูก็ไม่ได้ยินแล้วก็ขาบอกว่าพ่อเราสมควรจะพักได้แล้วเราทำมาเพื่อประเทศชาติพอแล้วควรจะไปพักผ่อนบ้างเหลือปีกว่าเขาบอกงั้นตุลานี่ขอย้ายและนั่นทำให้ผู้กำกับสมเพียรยื่นเรื่องขอย้ายไปอยู่ที่สภ.กันตังจะย้ายเลยกับท่านเนี่ยย้ายไปไหนสองคนจะย้ายเลยแต่แล้วความหวังของเขาก็พังทลายในวันหนึ่งท่านอดุลท่านก็โทรมาบอกว่าไม่ได้ย้ายแล้วเขารู้สึกเสียใจมากแล้วก็ให้กลับไปทำงานปกติแม้จะไม่ได้ย้ายตามที่หวังไว้ผู้กำกับสมเพียรก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนทำให้กลุ่มโจรก่อการร้ายที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ลดน้อยลงอย่างมากท่านปราบตามหนักตามว่าพวกผู้ร้ายมันเลยต้องการชีวิตท่านก็รู้และโอกาสของคนร้ายก็มาถึงเมื่อทีมงานของทหารตำรวจและผู้กำกับสมเพียรได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจะเดินทางมาเพื่อพบปะประชาชนคือมันต้องการเอาขึ้นกลับให้ได้มันจะระเบิดตุ้มกลับให้ได้ขบวนรถของเจ้าหน้าที่และรถของผู้กำกับสมเพียรรวม3คันได้แล่นผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งมันก็ตั้งใจระเบิดทั้งนั้นเพราะว่ารถทหารผ่านไปก่อนแล้วก็รถตำรวจของเราเนี่ยผ่านไปก่อนด้วย3คันนะรถวันนั้นไปกันนะ3คันระเบิดมันถูกรถมันเลยไปนิดนึงระเบิดถูกส่วนรถกระจกหลังแตกอยู่ในรถ3คนก็มันก็บาดเจ็บเล็กน้อยหูอะไรพวกนี้ก็ไม่เกิดอะไรเป็นเพราะขบวนรถแล่นมาด้วยความเร็วทำให้คนร้ายกดระเบิดพลาดกับรถของผู้กำกับสมเพียรที่แล่นมาเป็นคันสุดท้ายอย่างเฉียดฉิวนั่นยืนยันได้ว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายระวังมีคนจะยิงหลังเหตุลอบวางระเบิดผู้กำกับสมเพียรตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องการโยกย้ายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กลับมาหลังจากไปร้องแล้วเรื่องก็เงียบไม่มีใครไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรที่ผมไปโวยวายที่ตลอไม่ได้โวยวายเพื่อให้ตัวเองได้ได้ดิบได้ดีอะไรแต่อยากให้ผู้ชาชั้นสูงได้เห็นว่านี่เราทำงานกันยังไงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนอะแต่เราไม่เคยเอาอุปสรรคตรงนี้เราไม่มีปืนสู้ไม่ได้ครับเราไม่มีอาวุธดีๆสู้โจรไม่ได้เราไม่เคยอ้างเราสามารถจะเอาทำเขาเราเองได้นั่นแหละถึงไปที่ทำเนียบไม่ได้ไปเพราะว่าผิดหวังไม่ได้ย้ายเป็นรองไปที่อื่นไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันคำพูดของเขาได้เป็นอย่างดีก็คือการปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเข้าใจว่าท่านจะไปสถานียุทธศาสตร์ตะนกุเตะเพราะมันเป็นถนนแคบๆเป็นถนนแคบๆและสองข้างทางเป็นป่าสุดเป็นป่าเป็นสวนผลไม้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นสวนยางผู้กำกับสมเพียรไม่รู้ว่านี่คือการลงพื้นที่หาข่าวครั้งสุดท้ายเพ
ิดระเบิดขึ้นแล้วเนี่ยรถยนต์กิติศักดิ์เนี่ยท่านมีสติดีอยู่เพราะท่านบาดเจ็บน้อยกว่าคนอื่นท่านก็เอาปืนมายิงต่อสู้คนร้ายตอนนั้นรถขับเข้าไปแล้วก็มันระเบิดรถมันก็ลอยขึ้นครับแล้วก็ผมนั่งอยู่หลังผู้กำกับเนี่ยก็ลอยขึ้นทะลุกระจกหายไปเลยครับแล้วก็รถมันก็ลบตกมากระแทกพื้นผมก็เจ็บหลังแล้วก็ปอกหัวแต่รถอีกทีก็มีโจรยิงใส่มาของนำชุดได้ผมก็ชักปืนของผมไปแต่ปืนผมยิงไม่ออกเพราะขี้ฝุ่นมันติดเต็มเลยผมก็ไปคว้าปืนของนั้นยิงขึ้นเลยไปที่สวนกับโจรที่ยิงมาพักซึ่งโจรก็เงียบไปผมก็หาวิทยุแจ้งขอความช่วยเหลือผมมาที่โรงพักตอนบ่ายๆวิทยุเขาขึ้นว่าชุดนางฟ้าหนึ่งโดน119ตอนที่เขาแจ้งวิทยุมาตอนนั้นคิดว่าภูมิกับจะสาหัสไม่คิดเลยผมมั่นใจถ้าเป็นภูมิกับแกไม่เป็นไรแน่ชุดภูมิกับปะทะฝ่ายเราบาดเจ็บมีคนบาดเจ็บกำลังขอฮออยู่แวดนั้นที่ได้ยินคำว่าปะทะดีใจวูบได้ย้ายแล้วหลังจากที่ร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์ได้วิทยุขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงก็เร่งเดินทางมาถึงรวมทั้งหมวดข่าวซึ่งได้วิทยุติดต่อขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำคนเจ็บและผู้กำกับสมเพียรส่งโรงพยาบาลยะลาอย่างเร่งด่วนลูกน้อยอีกคนนึงที่เขารักภูมิกับเหมือนพ่อโทรมาร้องคุณนายแย่แล้วปั๊มหัวใจอยู่อะไรอย่างนี้อ้อมันไม่ใช่แล้วนี่เจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตเขากลับมาอย่างสุดกำลังหัวใจเต้นเหมือนเป็นสัญญาณแห่งภัยเรานับรองสำนักตำรวจไทยรบด้วยใจไม่เคยคิดนานคือเป็นหน้าที่รู้ดีเสียทีถึงตายรบทุกครั้งเห็นสภาพแกแล้วแบบแกแบบหมดพอเห็นลงจากรถแล้วไม่รอดเพราะมันหนักร้องไห้เลยหมอมาพูดอย่างนู้นอย่างนี้ว่านะหมอก็พูดมาตรงๆเลยพูดมาเลยอะไรพูดมาบอกมารับได้เขาบอกว่าไม่จะเอาออกซิเจนออกนะเขาอย่างไรก็ไม่ไหวแล้วอย่างนี้บอกค่ะแม้จะเป็นเพียงภาพสุดท้ายแต่วีรกรรมของเขาจะอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศนี่คือนักสู้เพื่อแผ่นดินสมเพียรเอกสมยาทั้งวันทั้งคืนหัวยังไม่กล้าต้องยืนให้ได้เราจะต้องไม่เป็นภาระให้ใครเราจะต้องยืนให้ได้เพื่อลูก4คนเรายังมีลูกอีก4คนเพราะว่าอยู่กับผู้กับจะคิดตรงนี้เสมอพอออกเสียก็ขี่รถกลับนางตาไม่ไหวอ่ะเร็วกันไปก็จะว่ายังไงแกเป็นคนนางที่ดีที่สุดเลยผมสนิทกับแก10กว่าปีผมถือว่าพี่ของคนเราผู้กับคนต้องขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของผู้กำกับสมเพียรเอกสมยาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คงจะเป็นที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับถึงความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเราทั้งหมดนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่ทุกท่านเลยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เพื่อคืนความสงบเรียบร้อยกลับมาสู่บ้านเมืองของเราแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าไม่ควรที่จะต้องมีการสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นอีกพบกันใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับหน้าที่ฉุกเฉินสเปเชียล